ดูลักษณะของข้อสอบเห็นไหมครับดูตัวข้อสอบไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้นั่นคือวัดในส่วนของ vocabulary กับ grammar แน่นอนนะครับและหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็ตามนะครับ speaking writing reading หรือ listening ก็ตามทุกส่วนมันยังต้องอิงในตัวของ grammar เป็นหลักหลายๆคนบอกว่าพูดไปเถอะไม่ใช้ grammar คือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะพูดได้คือพูดไปเถอะคำว่าพูดไปเถอะgo eat อะไรเงี้ยพูดไปเถอะแต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะที่คุณเป็นครูอะครับนะครับในสถานะที่เป็นครูเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ความรู้ในการพูดถูกต้องไหมครับมันจะต้องมีเรื่องของการใช้สตรัคเจอร์การใช้โครงสร้างการใช้ภาษาที่ถูกต้องเพราะนั่นคือว่าคุณคือครูครับอ่ะมาดูตัวข้อสอบกันครับสำหรับวันนี้ถ้าเห็นตัวข้อสอบมาแบบนี้นะครับโดยดูตัวเลือกก่อนนะครับสำหรับข้อที่1เราดูตัวเลือกไปพร้อมกันทีนี้ในลักษณะของข้อที่1เนี่ยเราจะดูยังไงดีเราดูลักษณะของตัวคำศัพท์ครับ destiny demand descriptions destinations นะครับคือมันเป็นคำแบบไหนครับมันเป็นคำคนละคำเลยดังนั้นถ้ามันเป็นคำคนละคำคำคนละคำสิ่งที่ข้อนี้วัดคือวัดความหมายครับจำไว้เลยนะครับมันวัดความหมาย meaning ครับ destiny เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ you are my destiny คุณคืออะไรครับพรหมลิขิตอย่างเงี้ยดีมานคืออะไรครับความต้องการเลยครับความต้องการซื้อครับนะครับคนนี้ควรเป็นอะไรดี description นะครับ description เวลาดูนะครับลงท้ายด้วยเช่นเป็นคำนามนะครับเป็น suffix ท้ายคำและข้อนี้มันไม่ได้วัดเรื่องของ part of speech หรือตำแหน่งของภาษาแต่มันวัดในส่วนของตัวความหมายแต่ก็อยากให้น้องๆได้จำไว้ว่าลงท้ายด้วยเช่นเมื่อไหร่ในกรณีที่เราไม่รู้คำศัพท์หรือรู้ความหมายนั่นรู้ทันทีว่าตำแหน่งภาษาของมันต้องเป็นคำนามนะครับต้องเป็นคำนาม description ก็คือพวกการบรรยายอะไรพวกนี้นะครับส่วน destination ก็คือจุดหมายหรือปลายทางเวลาขึ้นรถบัสรถทัวร์ไปอะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพวก destination ให้ใช่ไหมครับปลายทางจุดหมายจุดจอดรถจุดลงรถจุดสิ้นสุดของรถอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะดังนั้นเราดูประโยคครับเมื่อเรารู้ความหมายแล้วว่าเรื่องนี้วัดความหมาย destiny พรหมลิขิตหรือชะตากรรม demand ความต้องการซื้อ description การบรรยาย destination นะครับเป็นจุดหมายเมื่อเราเห็นแล้วมันเป็นการวัดความหมายแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายแล้วเราไปดูรูปประโยคครับรูปประโยคบอกอะไรครับรูปประโยคบอกว่า Eiffel Tower is one of the world's most popular เขาพูดถึง Eiffel Tower นะครับพูดถึง Eiffel Tower นะ Eiffel Tower เป็นหอ Eiffel เป็นอะไรครับมันเป็นสถานที่ครับมันเป็นสถานที่ดังนั้นความหมายข้อใดที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่าอะไรครับสถานที่ครับความหมายข้อใดเกี่ยวเนื่องกับคำว่าสถานที่พรหมลิขิตเกี่ยวสถานที่ไหมไม่ใช่ดีมานด์ความต้องการซื้อสถานที่ไหมการบรรยายดังนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเลือกที่4ครับนะครับแบบนี้เลยนะครับEiffel Tower is one of the world's most popular destination เขาพูดถึงหอ Eiffel อ่ะครับเป็นหนึ่งในสถานที่นะครับหรือหนึ่งในจุดหมายที่นิยมที่สุดของโลกนั่นเองนะครับในส่วนของตัวความหมายบางทีคือเราไม่จำเป็นต้องดูความหมายในส่วนของภาษาอังกฤษภาคกเนี่ยนะครับแต่ถ้าไป NA ภาษาอังกฤษไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวัดความหมายเรื่องของคำศัพท์ก็ต้องดูดีๆตีบทความให้ได้นะครับดังนั้นในส่วนเนี้ยนะครับ Eiffel Tower เนี่ยนะครับมันเป็นสถานที่ดังนั้นต้องหาคำศัพท์นะครับโดยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ขยายคือในกรณีที่เราไม่รู้ศัพท์เลยนะครับหรือเราจะเลือกอะไรดีแล้วอันไหนมันจะเหมาะสมหรือเราแปลประโยคไม่ได้นะครับน้องครับเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับ Eiffel เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับมันต้องสัมพันธ์กันดังนั้น Eiffel Tower เนี่ยเป็นในส่วนของสถานที่ดังนั้นมองหาว่าคำศัพท์ใดที่มันเป็นสถานที่แล้วเราก็ใช้วิธีการอย่างเช่นเราอาจจะไม่รู้ว่า destination คืออะไรแต่เราน่าจะรู้เรื่องของ destiny พรหมลิขิต demand ความต้องการซื้อนะครับซัพพลายความต้องการขายอะไรเงี้ยเราน่าจะผ่านมาเนาะนะครับ description script อย่างเงี้ย script ก็คือพวกตัวหนังสือหรือตัวไว้พูดไว้กล่าวอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตีความได้นะครับ
หรือ destination ถ้าไม่เจอ destination เรารู้คำอื่นๆเราก็สามารถที่จะตัดตัวที่มันไม่เกี่ยวกับสถานที่ทิ้งได้นะครับคำตอบก็เลยตรงกับตัวเลือกที่4ครับนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ